สำหรับใครที่ชื่นชอบงานเรื่องของศิลปะนะคะเรื่องของงานหัตถกรรมนะคะขอเชิญชวนเลยค่ะงานเพื่อนพึ่งพา2562นะคะซึ่งก็จัดกันมาตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมแล้วนะคะแล้วก็จะมีไปจนถึงวันที่14นี้ค่ะตอนนี้ก็เมื่อวานนี้เองนะคะนักแสดงจากละครเรื่องลับลวงใจนะคะแพทริกแล้วก็แคร์ชติกาค่ะก็ได้ไปร่วมงานนี้ด้วยนะคะซึ่งงานครั้งนี้นะคะก็มีแนวความคิดนะคะแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนค่ะค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็จะมีร้านออกร้านจำหน่ายสินค้าทั้งของภาครัฐและของเอกชนกว่า140ร้านค่ะตลอดจนผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ประสบภัยพิบัติเพื่อเป็นการที่ช่วยเหลืออย่างยั่งยืนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีร้านพระบรมสันวงศ์ร้านค้าจากสถานทูตร้านสมาชิกภริยาและแม่บ้านเหล่าทัพนอกจากนี้นอกจากว่าจะมีร้านออกร้านต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีการจัดนิทรรศการ4มิติด้วยค่ะก็เป็นการนำเสนอเรื่องราวการดำเนินงานของมูลนิธิตลอด24ปีที่ผ่านมานะคะก็มีเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบทุกภัยให้เราได้เห็นด้วยนะคะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราควรทำตัวแบบไหนแล้วก็มีกิจกรรมจากศิลปินนักแสดงที่หมุนเวียนกันมาสร้างความบันเทิงในทุกๆวันด้วยค่ะแล้วก็รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อใช้ในกิจการสาธารณกุศลและก็ฟื้นฟูผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากจากอุทกภัยนะคะก็สามารถไปร่วมงานได้จนถึงวันที่14กรกฎาคมนี้นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่จัดขึ้นที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะคะเดินทางง่ายมากๆใช่ค่ะ BTS ถึงเลยค่ะแล้วก็อยู่ภายในอาคารด้วยนะคะก็ไม่ร้อนแล้วก็ไม่ต้องกลัวฝนตกก็ไม่กลัวใช่ค่ะไปเที่ยวกันแล้วก็ไปทำบุญกันนะคะ